สวัสดีครับผมมาแนะนำและก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของตัวเทคโนโลยีที่เราจะใช้ประโยชน์จากมันเพื่อจะสร้างร้านค้าออนไลน์สิ่งสำคัญที่เราต้องทำความรู้จักก็คือในยุคนี้DE หรือ Digital Economy นะครับก็เป็นสิ่งสำคัญเราต้องทำความเข้าใจว่ามันมีอะไรบ้างมันเป็นอย่างไรนะครับก็คงจะอธิบายแต่ละตัวเข้ามาก่อนที่จะไปถึงตัวการทำความเข้าใจกับตัวDigital Economyก็อยากจะเรียนให้ทราบเรื่องของตัวนโยบายของประเทศไทยซึ่งดำเนินการลักษณะของตัวEconomyที่ใกล้เคียงกันนี้มาหลายปีแล้วโดยเฉพาะตัวองค์กรที่เราเรียกว่าEDDAนะครับได้นำเอาดิจิตอลอีโคโนมีเข้ามาในประเทศไทยแล้วตั้งเป็นนโยบายเกิดขึ้นมา3ปีแล้วเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2557โดยมีการเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับมีปาฐกถาพิเศษของหม่อมราชวงศ์ปิยาธรเทวกุลรองนายกรัฐมนตรีณรอยัลพารากอนฮอลล์ศูนย์การค้าสยามพารากอนนะครับท่านได้กล่าวเอาไว้ผมจะพยายามสรุปให้เห็นว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนั้นท่านกล่าวว่าเป็นผลการอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนโดยให้ความสำคัญกับงานอย่างน้อย5ด้านนะครับด้านที่1การพัฒนาทางด้านฮาร์ดแวร์อินฟราสตรัคเจอร์เช่นเครือข่ายบอร์ดแบนด์อินเทอร์เน็ตที่เสถียรและรวดเร็วในราคาที่เหมาะสมประเด็นที่2ที่หรือด้านที่2ซึ่งท่านกล่าวถึงว่าเราต้องพัฒนาซอฟต์อินฟราสตรัคเจอร์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมออนไลน์นะครับเช่นเรื่องของตัวระบบการรับจ่ายเงินเป็นต้นนะครับในด้านที่3ก็คือทางด้านการพัฒนาเซอร์วิสอินฟราสตรัคเจอร์ให้เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการทำธุรกรรมและการค้าธุรกิจของประเทศอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งจะทำให้เกิดมาตรฐานในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรื่องของข้อมูลสารสนเทศถัดมาในด้านที่4คือการส่งเสริมดิจิตอลเอคโนมีด้วยการพัฒนาความสามารถเราเรียกว่าเป็นดิจิตอลสกิลนะครับของผู้ที่มีทำหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะมาใช้บริการนะครับหรือเกิดการคิดวิเคราะห์วางกลยุทธ์ทางธุรกิจและด้านสุดท้ายท่านกล่าวเอาไว้ว่าตัวกับพัฒนาดิจิตอลโซซายตี้ซึ่งจริงๆโซซายตี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าคอมพลีเคทมากในเรื่องพวกเหล่านี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวบุคลากรทุกด้านนะครับซึ่งท่านก็บอกว่าในเรื่องดิจิตอลโซซายตี้นี้จะทำยังไงให้ทุกคนมีความเท่าเทียมในเรื่องของการเข้าใช้บริการจะเรียกว่าเป็นเครือข่ายเป็นตัวระบบข้อมูลสารสนเทศผ่านอินเทอร์เน็ตให้ได้อันนี้ก็คือนโยบายซึ่งถูกนำมาขับมาผลักดันในตัวเรื่องของเศรษฐกิจนะครับในเรื่องของตัวดิจิตอลเอคโนมีจะให้เกิดเป็นผลได้เนี่ยท่านบอกว่าต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจังนะครับรวมถึงภาคประชาชนที่จะต้องใส่ใจและสนใจที่จะเข้ามาศึกษาและพัฒนาที่จะไปใช้ประโยชน์ในส่วนตรงนี้นะครับส่วนตรงด้านนี้เนี่ยถ้าท่านความเข้าใจแล้วตัวสำคัญก็คือความมั่นคงปลอดภัยของตัวระบบที่เราเรียกว่า security นะครับที่จะใช้ในการทำธุรกรรมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานย่อยๆภายในประเทศหรือรวมไปถึงระหว่างประเทศที่จะสร้างกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศรวมทั้งตัว
เอกสารที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีกฎหมายรองรับด้วยนะครับในส่วนนี้ผู้ที่จะมาดำเนินกิจกรรมนะครับหรือเป็นกิจการร้านค้าออนไลน์โดยเฉพาะ SME หรือ OTOP ก็ตามทางภาครัฐเองก็ยังจัดนะครับที่เราเรียกว่า Trust Mark ให้เกิดขึ้นเพื่อจะใช้บอกว่าเว็บไซต์ที่เขามาดำเนินการหรือร้านค้าออนไลน์นั้นมีมาตรฐานทางด้าน Security นะครับมีความเหมาะสมที่จะเกิดกระบวนการต่างๆทางด้านการเงินและอื่นๆนะฮะถูกต้องตามกฎหมายด้วยอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดที่ภาครัฐจะต้องทำให้เกิดศักยภาพในการดำเนินการและก็เป็นการส่งเสริมให้ทาง SME OTOP หรือร้านค้าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและใช้ประโยชน์จากตัวระบบดิจิตอลนี้นะครับตัวดิจิตอลอีโคโนมีที่เราพูดกันถึงในปัจจุบันนี้ในอดีตเราพูดถึงตัวknowledge economy หรือ creative economy รวมถึงบางแห่งนะครับในบางช่วงเวลาเราใช้คำว่า new economy จริงๆแล้วทั้ง4ตัวนี้มีความหมายใกล้เคียงกันมากถ้าท่านได้ยินคำเหล่านี้ก็อาจจะสรุปได้ว่าจริงๆการดำเนินการเศรษฐกิจบนพื้นฐานของความรู้และข้อมูลสารสนเทศนั่นเองโดยเฉพาะตัว knowledge ต่างๆที่จำเป็นจะต้องดำเนินการและจัดการให้อยู่ในระบบนะครับทำให้คนที่เกี่ยวข้องสังคมที่เกี่ยวข้องสามารถใช้งานข้อมูลได้ในทุกระดับและมีความเท่าเทียมกันที่จะใช้ข้อมูลเหล่านั้นนะครับถ้าจะสรุปความหมายของ Digital Economy คือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยการนำเอาเทคโนโลยีที่เรียกว่าดิจิตอลหรือตัวเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตมวลรวมของประเทศนั่นคือสรุปในเรื่องของความหมายของตัวดิจิตอลเอ็กโคโนมีนอกจากนี้แล้วเนี่ยในเรื่องของการที่จะเอาดิจิตอลเอ็กโคโนมีมาใช้กับSME หรือผู้ประกอบการรายย่อยนะครับในระดับล่างในระดับชุมชนและอาจจะแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนขั้นตอนแรกเราเรียกว่าดิจิตอลคอมเมอร์สหรือการค้าบนระบบดิจิตอลถัดมาก็คือเรื่องของดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับหรือการปรับตัวด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลสุดท้ายก็คือเรื่องของดิจิตอลคอนซัมชันหรือการบริโภคเนื้อหาที่อยู่บนดิจิตอลนั้นนะครับที่กล่าวมาทั้ง3ประการนี้ถ้ามันไม่เกิดขึ้นตัวระบบสังคมทางด้านดิจิตอลอีโคโนมีก็จะยังไม่เกิดขึ้นนะครับอันนี้นโยบายได้กำหนดเด่นชัดว่ารัฐบาลจะผลักดันและก็ดำเนินการให้ SME หรือร้านค้าในระดับชุมชนหรือผู้ประกอบการในระดับชุมชนต้องใส่ใจและนำมาใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์เต็มที่ครับเรามาทำความเข้าใจต่อในเรื่องของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานธุรกิจจริงๆความหมายของธุรกิจเองเนี่ยมันคืออะไรเมื่อก่อนในสมัยที่มนุษย์ยังดำรงชีวิตนะครับในระยะเริ่มต้นซึ่งมีคนจำนวนไม่มากท่านดำรงชีวิตด้วยทำทุกอย่างด้วยตัวท่านเองนะครับตั้งแต่ปลูกผักผลไม้นะครับแม้กระทั่งเรื่องของเครื่องแต่งกายก็ท่านก็อาจจะถักทอเองแต่ว่าสังคมมนุษย์เปลี่ยนไปคนมีจำนวนมากขึ้น
ประชากรก็มีความถนัดเฉพาะอย่างมากขึ้นเรียนรู้เฉพาะในสิ่งที่ตัวเองชอบตัวเองถนัดนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็สามารถผลิตสินค้าบริการได้เกินความจำเป็นแต่ขาดในสินค้าบริการอย่างอื่นที่เขามีความต้องการมีความอยากได้ทั้งนั้นในระบบเดิมเกิดจากการที่นำสินค้าบริการต่างคนต่างมีมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในระบบเดิมเราเรียกว่าตัวบาร์เทอร์ซิสเต็มนะครับเช่นนำข้าวมาแลกกับเนื้อสัตว์ไข่มาแลกกับเสื้อผ้าเป็นต้นดังนั้นให้ระบบการแลกเปลี่ยนนะครับมีการเจรจาต่อรองจึงเปลี่ยนไปเริ่มมีการใช้สื่อกลางมาแลกเปลี่ยนสื่อกลางเช่นเปลือกหอยอาจจะเป็นทองคำในปัจจุบันเราอาจจะใช้เงินตราเป็นเครื่องมือเป็นที่ใช้ในการพัฒนาการแลกเปลี่ยนนะครับสิ่งเหล่านี้คือการเริ่มต้นธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะสรุปความหมายของตัวธุรกิจว่าหมายถึงกิจกรรมต่างๆที่ก่อให้เกิดการผลิตสินค้าและบริการโดยมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันมีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้ได้ประโยชน์ตอบแทนหรือกำไรจากการทำกิจกรรมเหล่านั้นนะครับทีนี้อยากจะให้มีความเข้าใจมากขึ้นว่าจริงๆตัวสำคัญของตัวธุรกิจมักจะเกี่ยวข้องกับความต้องการของมนุษย์ซึ่งแบ่งได้2ประเภทก็คือประเภทแรกภาษาอังกฤษใช้คำว่า needs นะครับก็คือปัจจัย4ซึ่งคนจำเป็นต้องใช้ซึ่งถ้าไม่ขาดสิ่งเหล่านี้นี้อาจจะดำรงชีวิตไม่ได้กับอีกอันนึงไม่จำเป็นต้องมีก็คือเป็นความต้องการที่เรียกว่า wants นะครับซึ่งwants นั้นก็อาจจะมีเช่นสินค้าบริการรถยนต์โทรทัศน์ทีวีเครื่องปรับอากาศเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจจึงมีความสำคัญในเรื่องของการดำรงชีวิตของมนุษย์นะครับเพื่อเกิดการผลิตสินค้าและบริการนะครับมีความแลกเปลี่ยนมีการแลกเปลี่ยนโดยใช้สื่อกลางนะครับอาจจะเป็นเงินเป็นทองหรือมีวิธีกรรมอื่นๆซึ่งจะได้กล่าวต่อไปว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้นมีอะไรบ้างอย่างไรก็ตามในถ้าเรานำธุรกิจเหล่านั้นเอาเครื่องมือที่เรียกว่า IT หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้สิ่งเหล่านั้นจะเรียกว่า e-business นะครับอยากจะอธิบายว่าจริงๆมีหลากหลายประเภทของธุรกิจแต่วัตถุประสงค์ทำธุรกิจเพื่ออะไรเพื่อความมั่นคงของกิจการให้สามารถดำรงอยู่ได้เพื่อความเจริญเติบโตของธุรกิจทำอย่างนึงเพิ่มการผลิตสินค้าและบริการอื่นๆตามมาหนีไม่พ้นประเด็นถัดมาก็คือเรื่องผลประโยชน์จากการที่ได้กำไรนะครับส่วนใหญ่ธุรกิจมุ่งหวังอยากจะได้กำไรและสิ่งอีกสิ่งหนึ่งซึ่งเรามักจะพูดถึงกันในยุคปัจจุบันก็คือความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของตัววัตถุประสงค์ว่าธุรกิจเหล่านั้นจะตั้งวัตถุประสงค์อย่างไรนะครับปัจจัยสำคัญมันจะเกี่ยวข้องกับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็คือผู้บริหารคือตัวคนนะครับที่จะบริหารจัดการมีตัวกลางคือเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเป็นสื่อซื้อขายแลกเปลี่ยนอีกตัวหนึ่งที่สำคัญไม่ด้อยไปกับตัวอื่นก็คือตัววัสดุหรือวัตถุดิบหรือตัวสินค้าที่จะซื้อมาผลิตสินค้าและบริการอื่นๆนะครับตัวที่4ที่จะจำเป็นในเรื่องของการดำเนินธุรกิจก็คือเครื่องมือเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจะ
เอานำมาใช้ประโยชน์ในธุรกิจนะครับนอกจากนี้ยังมีอีก2ส่วนซึ่งในอดีตมักจะไม่ได้ค่อยคำนึงถึงนะครับในเรื่องตัวปัจจัยในการดำเนินธุรกิจได้แก่วิธีปฏิบัติงานหรือตัวจะเรียกว่าเป็นเมธอดหรือ procedure ต่างๆที่จะมาดำเนินการธุรกิจคือวิธีการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องซึ่งมีความแตกต่างกันไปในแต่ละธุรกิจสุดท้ายที่เหมือนกันและจำเป็นต้องมีก็คือตัวระบบข้อมูลสารสนเทศของธุรกิจของตัวเองนะครับเพื่อจะใช้ประโยชน์ในเรื่องของการวางแผนการตัดสินใจและดำเนินการในธุรกิจนั้นนะครับนี่คือตัวธุรกิจที่เป็นปัจจัยแล้วเราได้ประโยชน์อะไรนะครับธุรกิจอาจจะเกิดประโยชน์ในสังคมคือสนองความต้องการทางด้านสังคมนะครับอาจจะกระจายสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคสิ่งสำคัญธุรกิจเป็นแหล่งตลาดแรงงานเพราะฉะนั้นเมื่อธุรกิจเติบโตขึ้นคนก็มีงานทำมากขึ้นนะครับคนที่ไม่มีธุรกิจของตนเองไม่มีกิจการของตนเองก็เข้ามาอยู่ในตลาดแรงงานในธุรกิจนั้นตัวสำคัญที่ทำให้ประเทศดำรงอยู่ได้ธุรกิจเป็นแหล่งเพิ่มรายได้ให้แก่ภาครัฐอาจจะจากการเก็บภาษีนะครับหรือบริการอื่นๆที่ได้จากรัฐนะครับสุดท้ายเมื่อให้ได้ประโยชน์ในส่วนอื่นๆแล้วตัวธุรกิจเองเนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าเติบโตมากเศรษฐกิจของประเทศก็พัฒนาไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้น อันนี้คือประโยชน์ทั้งหมดของตัวธุรกิจต่อมาผมจะกล่าวถึงตัวธุรกิจที่อยู่บนเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์หรือเราเรียกว่า e-businessหรืออิเล็กทรอนิกส์บิสเนสนะครับตัว e-business หรืออิเล็กทรอนิกส์บิสเนสนั้นเป็นธุรกิจที่นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศแบบบูรณาการมาใช้ในกระบวนการทางธุรกิจก็คืออินทิเกรตหลายๆสิ่งเข้ามานะครับตัว IT หรือเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ก็เหมือนกับเครื่องมือชิ้นหนึ่งที่จะเอามาช่วยดำเนินการทางธุรกิจซึ่งเอามาใช้ทั้งองค์ประกอบภายในเองที่เรียกว่าเป็นอินเทอร์นอลหรือกระบวนการภายนอกด้วยซึ่งกระบวนการภายนอกเนี่ยตอบสนองบริการความต้องการทั้งด้านของผู้ค้าเรียกว่าบายไซด์และลูกค้าหรือว่าเป็นเซลไซด์ซึ่งตัวเทคโนโลยีสารสนเทศนี้จะตอบหรือบอกรายละเอียดของความต้องการของธุรกิจโดยรวมนะครับสามารถลดต้นทุนมีความรวดเร็วในการดำเนินการสร้างโอกาสทางการค้านะครับหรือบริการด้วยโมเดลใหม่ๆนะครับอันนี้ก็คือตัว e-business ทำไมเราต้องนำ e-business มาใช้เนื่องจากตัวระบบเศรษฐกิจโลกนั้นเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเมื่อนำอินเทอร์เน็ตเข้ามาบูรณาการในธุรกิจก็ทำให้การแข่งขันไม่ใช่แข่งขันเฉพาะในที่แคบๆในพื้นที่ในตลาดเล็กๆแต่เพราะตัวเทคโนโลยีนั้นได้เสริมสร้างโดยใช้อินเทอร์เน็ตทำให้เกิดกำลังซื้อมหาศาลที่ไม่ใช่แค่ประเทศใดประเทศหนึ่งแต่มันครอบคลุมกำลังซื้อไปทั้งทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเราอาจจะมีข้อมูลเปรียบเทียบว่าโอเคเศรษฐกิจแบบเก่าเป็นยังไงเศรษฐกิจแบบใหม่เป็นยังไงซึ่งอาจจะไม่ขอกล่าวในตอนนี้แต่ระบบเศรษฐกิจนั้นเดิมสรุปว่าเน้นเรื่องของการผลิตนะครับส่วนใหญ่เน้นการผลิตแต่ตัวในระบบใหม่ที่เรานำเอาตัวเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริการนั้นมันมองเห็นคุณค่าที่ตัวมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่ใช้กระบวนการทางด้าน
e-business มาใช้นะครับธุรกิจเราอาจจะอยู่รอดได้ยากนะครับถ้าบอกเปรียบเทียบว่า e-business แตกต่างจาก e-commerce อย่างไรเราบอกได้ทันทีว่าจริงๆแล้วตัว e-commerce เป็นส่วนหนึ่งของตัว e-business อยากจะกล่าวถึงตัวประโยชน์ที่ได้จากตัว e-business นะครับมันจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการนะครับในกระบวนการธุรกิจต่างๆซึ่งเราสามารถนำประยุกต์ใช้เราสามารถจะเฉพาะเจาะจงนะครับติดต่อสื่อสารในกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วและทันท่วงทีนะครับเข้าถึงได้ง่ายโดยเฉพาะในปัจจุบันนะครับการตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้นเข้าถึงข้อมูลทางสถิติมองเห็นข้อมูลที่จำเป็นและต้องใช้ในเรื่องของช่องทางการตลาดอื่นๆสามารถดำเนินการทางธุรกิจได้24ชั่วโมงเพราะอินเทอร์เน็ตไม่หลับนะครับการเข้าถึงข้อมูลก็ค้นคว้าได้อย่างกว้างขวางนะครับลดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจลงทันทีนี่คือประโยชน์อีกด้านหนึ่งและเป็นประด้านที่สำคัญนะครับที่จะแข่งขันกันลดต้นทุนในการทำธุรกรรมต่างๆทำให้กระบวนการทางธุรกิจมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้นเช่นในเรื่องของการนำเอาอินเทอร์เน็ตมาใช้ใน iBanking เป็นต้นนะครับเราจะพบว่าโอกาสของการทำธุรกิจมีอีกหลายรูปแบบเกิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นนะครับที่จะทำให้เกิดธุรกิจซึ่งเจาะจงมากยิ่งขึ้นนะครับอยากจะเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งในเรื่องของตัว e-business นั้นในปัจจุบันโดยเฉพาะในปี2558หรือปีคศ2015นี้ตัวเทคนิคหรือวิธีการทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งท่านอาจจะเคยได้ยินมาแล้วใช้คำว่าโมบายคอมเมอร์สหรือเอ็มคอมเมอร์สอันนี้จะเป็นยุคใหม่ศตวรรษใหม่ของการค้าออนไลน์การค้าออนไลน์ปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่มือถือโทรศัพท์มือถือซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่เรียกว่าสมาร์ทโฟนเราจะทราบว่าในปัจจุบันในประเทศเราเองเนี่ยมือถือมีการนำมาใช้แล้วไม่น้อยกว่า120ล้านเลขหมายนะครับมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า26ล้านคนมีคนที่ใช้มือถือใช้ไลน์มากกว่า33ล้านบัญชีมี Facebook 28ล้านบัญชีเหล่านี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้คือช่องทางที่เราสามารถทำธุรกิจได้นะครับเมื่อเราทำธุรกิจผ่านช่องทางเหล่านี้เราจะเรียกว่าธุรกิจอันนี้หรือใช้คำว่าโมบายนะครับเป็นโมบายคอมเมอร์สนะครับ